สวัสดีครับวันนี้อยู่คุณปอนคุณปอนจะสอนการส่งเมลโดยแนบสแกนเครื่องมันพังไหมตอนนี้เราอยู่กับคุณสาวิตรีซึ่งเป็นจัดซื้อมือหนึ่งของโลกนะครับโลกอะไรซึ่งตอนนี้เขาทำอะไรไม่รู้เรามีเอกสารอยู่ในนั้นสั่งพิมพ์มาใช่ป่ะพี่กดสแกนยังยังโอเคอันนี้ถ้าเราสั่งสแกนเนี่ยเราต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นสาวสวยเซ็กซี่คนนี้ปิ้นก่อนนะครับดูนะดูตูดเธอนะฮะนี่โอ้โหแม่เจ้าโอ้ยดูนะฮะอันนี้เราก็จะให้คุณปอนสอนโลกที่สามนะครับคุณปอนก็บอกว่าให้มากดที่get photo get photo ปั๊บเขาให้ฟอร์มสแกนเนอร์ครับผู้ชมดูนะฮะเรามาที่ฟอร์มสแกนเนอร์ปั๊บหน้าจอจะขึ้นแบบนี้ครับถูกป่ะครับเมื่อกี้สแกนเนอร์มาถูกป่ะฟอร์มสแกนเนอร์อันนี้อ่านว่าอะไรก่อนอันนี้ครับอ่านว่าอะไรวะเนี่ย TWAN เนี่ย Ten Twill Tavern Tavern แต่ก็เลือกเครื่อง Canon WD40 Canon 280หรือว่าเป็น VR ก็ได้ฮะทำไมอ่ะสกุลเหมือนกัน1280หรือว่าตัวโปรแกรมอาจจะต่างกัน next ผู้ชมดูนะฮะเมื่อกดเลือกสแกนแล้วก็ next เสร็จแล้วก็ก็เล็กไปเรื่อยมันจะไปอยู่ที่ไหนดูด้วยว่า destination folder ไปทาง folder อยู่ที่ไหนอยู่ใน my picture แล้วก็folder ใน my picture ก็จะชื่อ2555อ๋อเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้น่าจะให้นะครับลองเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชาติตารางเทรนนิ่งโอเคครับกด next ไปครับ next ปึ๊บก็นี่ตัวอย่างรีวิวให้ดูดูตัวอย่างโอเคผู้ชมก็ดูนี่เป็นตารางการส่งเมลผ่านสแกนเนอร์ครับเผื่อคุณหญิงจะต้องใช้วันหลังปึ๊บโอ้โหแล้วก็สแกนเลยเพราะเราพอใจอย่างนี้ครับถ้าเป็นงานที่เป็นมีความละเอียดใช้แต่งภาพแต่งอะไรต่างๆก็ใช้300 dpi อ๋อแต่ถ้างานที่แบบให้พอดูได้ก็จะเป็น150 dpi เพราะว่ามันไม่ต้องมีอะไรใช่ครับจะได้ประหยัดด้วยสแกนขนาดของข้อมูลก็จะเล็กลงเสร็จแล้วก็กดสแกนโหลดภาพเข้าให้กำลังอุ่นเครื่องสแกนเนอร์อย่าเปิดฝาครอบของเอกสารคราวนี้ผู้ชมเมื่อสแกนเสร็จแล้วผู้ชมก็สามารถที่จะแนบไฟล์นะฮะส่งเมลไปยังปลายทาง finish คราวนี้เราไปเข้าที่เมลส่วนตัวนะครับผู้ชมดูนะฮะลุงเข้ามาช่วยลุงหรือมาแทนลุงถ้าลุงออกอ่ะหรือยังไงผมเริ่มงงลุงแล้วเอาไงลุงสแกนเสร็จยังเนี่ยผู้ชมดูอยู่เสร็จแล้วลุงก็คุณลุงชาติก็ไปที่เปิดอีเมลก่อนครับเปิดอีเมลป้าบเขาให้นี่ครับผมเปิดยังครับส่งอีเมลป้าบเขาให้ครับชื่อก็แทรกก่อนเลยครับแทรกก่อนผู้ชมดูนะฮะเราก็มาที่สิ่งที่แนบสิ่งที่แนบนะครับครับเสร็จแล้วก็ไปในตอนนี้เราอยู่โฟลเดอร์ Pick My Picture แล้วก็หาชื่อของเราตารางที่เราทุกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตารางเทนนิ่งก็เราก็โอเพนเลยนะฮะแนบไปเลยก็โอเพนเลยแนบไปเลยเท่านี้ครับผู้ชมสำหรับท่านที่จะส่งแต่ตรงนี้25เมกะไบต์ครับมันใหญ่เกินโอ้โหตารางแค่เมื่อกี้นี่เหรอฮะครับเพราะว่าสแกนไว้ละเอียดครับสแกนไว้ละเอียดเกินไปครับผม
ส่งไปไหมฮะอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ส่งไม่ผ่านเหรอครับเอาไงฮะคันนี้ถ้ามัน25ถ้ามัน25เมกอย่างเงี้ยปกติแล้วเราก็จริงๆแล้วน่าจะควรอยู่แค่ประมาณไม่กี่เคไม่กี่กิโลไบต์เดียวก็พอนะครับทีนี้เราไปทำไงดีฮะไปแก้แบ็คอัพกลับไปอัพกลับไปไปที่ My Picture ป่ะฮะหรือลองสแกนใหม่ครับสแกนใหม่รอคุณลุงแป๊บหนึ่งนะรอคุณลุงแป๊บหนึ่งget photo คุณลุงแกเป็นลุงเทรนเนอร์ไงแก่ๆแล้วform scanner กดข้างล่างแล้วก็280 next next ทักทายที่เดือนเลือกไฟล์งานเมื่อกี้ใหม่ไฟล์งานตัวนี้โชติวงศ์อ่ะทักทาย next แล้วก็ย้าย DPI แล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นโหมดขาวดำโหมดขาวดำครับสีดำและสีขาวแล้วก็อาจจะใส่เป็น70หรือ90ครับ75ประมาณลองดู101ดีกว่า101ลองหรือว่าสแกนเลยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้โอเคงั้นสแกนโหลดผู้ชมครับฉะนั้นการสแกนรูปก็ไม่ได้หมายความว่าจะง่ายสำหรับการแนบไฟล์ Hotmail เซตทีเดียวเพราะว่าไฟล์ของคุณจะใหญ่ก็พยายามต้องสแกนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลดตัวค่าความใหญ่ของไฟล์ลงนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่การส่งเมลเราจะต้องขนาดทั้งหมด300คุณปอนครับอาจารย์ปอนแล้วอย่างนี้เราจะยังไงฮะในเมื่อมันโหลดมาแล้วมันบอก345กิโลไบต์มันเสร็จหรือเปล่าอย่างนี้หรือว่ามันผิดพลาดต้องลบออกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับงั้นแนบอีกก็ได้ไหมแนบอีกก็ได้ครับแนบอีกก็ได้เหมือนเดิมอันนี้ที่น้อยกว่ามั้งอันหลังไออันนี้กิโลไบต์ที่115กิโลไบต์ยังฮะเอาอันเมื่อกี้ก็ดีลิทออกไปไฟล์แรกอันนี้เข้าไปใหม่แล้วอันแรกก็ลบไปครับอันนี้กดลบได้เลยแหละฮะการส่งอ๋อเดี๋ยวขอโทษทีครับผมเดี๋ยวนี้ส่งได้25เมกะไบต์อ๋อโอเคงั้นท่านผู้ชมก็3 4 5ได้โอเคท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมก็สามารถที่ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูการส่งไฟล์ตัวนี้ได้นะครับฉันผมก็จะส่งเดียวได้25เมกเลยเหรอโอ้โหก็แปลว่าส่งรูปได้เยอะมากแล้วก็ใส่อีเมลเน็ตมันคงไวเนาะใช่คงจะแรงขึ้นท่านผู้ชมก็เท่านี้ครับก็สามารถจะส่งไฟล์ได้แล้วขอบคุณครับ